ก็นี่คือสายกล้องที่แพงที่สุดเท่าที่เคยซื้อมาในชีวิตเลยนั่นเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยกราบสวัสดีครับผมกลับมากันอีกแล้วนานๆทีก็กลับมาไม่ได้กลับมาบ่อยกับเราเลยจริงๆนะก็วันนี้มีของจะมาแกะกล่องให้ดูซึ่งเจ้าของตัวเนี้ยต้องเกริ่นหน่อยว่ามันเป็นโครงการที่เริ่มต้นมาจากบน Kickstarter นะ Kickstarter มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มแหละมันเป็นเว็บไซต์ที่แบบว่าเป็นเว็บไซต์ร่วมระดมทุนและเนี่ยคือมันเป็นเวอร์ชั่นที่2แล้วของไอเทมชิ้นเนี้ยใช่แล้วก็คือผมก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันนะใช่ก็เอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้สิ่งที่ผมจะนำมาเสนอแกะกล่องแฮนด์ซอนเอาลองมาใช้ให้ดูนิดๆหน่อยๆมันก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่เลยนะครับผมเจ้าสิ่งนี้คือสไลด์เป็นสายคล้องคอนะครับมันก็เขียนว่า camera string strap มันก็เป็นนั่นสายคล้องคอได้สะพายบ่าได้หิ้วข้างได้นะครับตามสไตล์ที่เขาใส่กันใช่รูปร่างตัวกล่องก็จะเป็นกล่องอย่างนี้ยาวๆนะครับด้านข้างด้านหลังรูป3รูปเนาะข้างหลังก็จะเป็นอธิบายว่าเนี่ยในกล่องคุณจะได้อะไรบ้างก็คือว่าจะได้ตัวสไลด์มาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวแองเกอร์เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูอีกทีตอนนี้ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่เหมือนกัน4ตัวแล้วก็ได้ไอ้ตัวเมาส์ข้างล่างครับมาอีก1ตัวนะครับก็ข้างบนกล่องก็จะมีหูนะครับเขียนว่าสไลด์ข้างล่างกล่องจะเป็นอย่างนี้ใช่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันจะออกมา2สีอันเนี้ยที่ผมมีอยู่ในมือเนี่ยมันคือสีดำแล้วมันจะมีสีแอชมันจะออกแบบเงินๆหน่อยซึ่งจริงๆสไลด์เนี่ยมันก็จะมี2รุ่นเหมือนกันก็คือสไลด์ปกติกับสไลด์ไลท์ซึ่งมันจะฟิตกับพวก mirrorless camera หรือกล้องตัวเล็กๆที่ไม่ใช่กล้องรุ่นโปรเท่าไหร่นะครับเปิดออกมาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาให้ดูกันชัดๆเลย
ันจะเป็นสโลปนะเห็นไหมมันเป็นสโลปสตรีมไลน์ของมันเนี่ยแล้วก็สายเนี่ยก็จะเป็นที่แบบว่าออกแบบมาใหม่แบบแข็งแรงขึ้นแบบการใช้งานง่ายขึ้นกว่าตัวเดิมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ตัวเดิมนะมาฟังเสียงอีกทีหนึ่งโอ้โหเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกแรกพบที่ดีมากนะเอาจริงๆอันนี้นะครับนี่คือสภาพสายมันดูไฮโซมากเลยโอ้ยนี่นะจะมีสายนะครับมีถุงสายพวกอะไหล่อะเซสซอรี่หกเหลี่ยมติดฮอตชูแองเกอร์แล้วก็แองเกอร์อีกอันหนึ่งก็จะมีแองเกอร์อยู่4ตัวคือหลักๆเวลาติดกล้องก็ติด2ตัวเนาะไม่ตรง2หูข้างก็ตัวหนึ่งที่หูข้างอีกตัวหนึ่งที่ใต้กล้องแล้วแต่ความคล่องตัวของแต่ละคนละกันเขาบอกว่าตัวเก่าเนี่ยไอ้ mechanism ไอ้กลไกตัวเนี้ยมันล็อกแค่ฝั่งเดียวแต่ว่าตัวใหม่ที่เขาทำมาเนี่ยมันล็อกได้ทั้งบนทั้งล่างนี่นะครับนี่ปลดล็อกแล้วอันนี้ล็อกด้านล่างนี่ปลดล็อกอันนี้ล็อกข้างบนปลดล็อกล็อกด้านล่างมันก็น่าจะแบบสะดวกขึ้นนะพูดถึงแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยสองฝั่งเลยโอเคดีตัวสไลด์เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากตัวเก่าก็คือว่าจากตัวเก่าอะอย่างที่เราเห็นอะมันจะมีคล้ายๆตัวอันนี้ครับเห็นเป็นเส้นๆอย่างนี้ไหมอันนี้คือรูปแบบการออกแบบไอ้ตัวยางการลื่นเวลาอยู่บนบ่าเนี่ยให้มันมีความหนืดๆอ่ะคือถ้าใครเคยใช้สายคล้องคอของติ๊งแท้งมันก็จะมีซึ่งรุ่นเก่าของเขาเนี่ยครับมันจะเป็นแบบทางยาวมาแล้วมันก็จะมีแบบรอยมีขาดมีอะไรอย่างนี้ย่นบ้างนูนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดมาแบบเขาก็เลยคิดแบบใหม่มาให้มันเป็นรอยอย่างนี้คล้ายทางม้าลายผมว่าก็โอเคดีนะแล้วก็แบบเราก็สามารถที่จะแบบเลือกได้ไงเฮ้ยต้องการให้มันโอเคสบายตัวหรือต้องการความหนึบหน่อยถ้าต้องการความหนึบก็พลิกเข้ามาสบายตัวก็พลิกใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะค่อนข้างจะแฮปปี้อันนี้เดี๋ยวผมลองต่อแล้วลองใช้ให้ดูเลยกันก็เดี๋ยวผมจะติดกับกล้อง 6D ของผมนะครับเดี๋ยวเราจะเอา สายกล้องที่มากับกล้องเองเนี่ยออกก่อนนะคือส่วนตัวเนี่ยเหตุผลหนึ่งเหตุผลด้วยเนี่ยหลักๆที่ผมยอมลงทุนซื้อสายสไลด์เวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวประมาณสิ้นปีก่อนมาเพราะว่าคือเราก็แบบรู้ตัวเริ่มรู้ตัวเนาะว่าแบบเราต้องการความคล่องตัวเพราะว่าอย่างผมอะเวลาผมรับจ็อบถ่ายรูปอะครับผมมันก็จะเป็นส่วนมากอะนะที่ผมรับอะนะก็จะเป็นงานโปรเจกต์ไฟงานที่แบบว่าต้องลงพื้นที่ต้องแบบมีการแบบมันก็ไม่เชิงแบบช่างภาพสารคดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แบบก็ต้องลงพื้นที่บ้างต้องมีความคล่องตัวในการหยิบในการปล่อยกล้องอย่างเงี้ยจะให้แบบว่าเอากล้องใส่กระเป๋าทุกครั้งหลังจากใช้เสร็จแล้วต้องเดินต่ออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะแล้วคือผมยอมรับเลยนะว่าไอ้สายคล้องกล้องอ่ะที่มากับกล้องเองอ่ะดีนะครับดีจริงๆผมบอกเลยมันเป็น
ในสายที่แบบว่าสุดยอดมากแล้วอะเพราะว่ามันผ่านบททดสอบของชีวิตเลยอะคือถ้าคุณจะไม่ซื้อสายใหม่มันก็จะเป็นสายที่อยู่กับคุณมาตลอดมันจะอยู่กับคุณไปตลอดใช่คือถ้าคุณไม่ใช้มันพังก่อนนะโอเคสายเก่านะครับก็เดี๋ยวผมคงเอาไปซ่อมบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับใช่แล้วครับเดี๋ยวผมจะเอาไปซ่อมครับก็ว่าเดี๋ยวจะไปบุกหนังข้างหลังเนี่ยครับจะไปให้ร้านหนังเขาเย็บหนังให้มันนิ่มประมาณนี้เก็บไว้ก่อนนะโอเคทนกันหน่อยนะครับอุ้ย14นาทีแล้วเหรอเนี่ยเป็นวิดีโอที่ยาวอีกแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเอาไอ้ตัวแองเกิลเนี่ยออกจากสายก่อนนะครับเอาออกง่ายๆแล้วกดแล้วดึงออกมาแค่นี้เหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งครับกดแล้วก็ดึงออกมาซึ่งมันสามารถที่จะจัดการได้ด้วยมือข้างเดียวได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาแอร์เนี่ยร้อยช่องอย่างนี้เรียบร้อยแล้วดูแบบคลีนเบาๆโอเคอ่ะมันดูไม่เทอะทะแล้วอีกอันนึงอะครับก็ตรงนี้ก็ได้นะแต่ผมจะเอามันไว้ข้างล่างตรงนี้ซึ่งตอนนี้ผมติดเพจตัวนี้อยู่เขาบอกว่าไอ้ตัวใหม่เนี่ยสายมันเล็กลงและมันจะไม่มีปัญหากับการที่จะคล้องแล้วก็ติดเข้าไปพร้อมกับเพจเขาเคลมมาอย่างนั้นแต่รู้ไหมเนื่องจากว่าไอ้ตัวเพจของแมนโฟโต้เนี่ยมันจะมีรูตรงนี้อยู่แล้วมันก็จะเป็นแบบช่องๆอย่างเงี้ยผมก็เลยจะสอดสายตัวเนี้ยเข้าไปในรูนะครับแล้วก็คล้องอีกทีหนึ่งผม ผมว่ามันน่าจะโอเคกว่าหนึ่งนะเมื่อกี้มันหลุดออกมาแล้วก็ติดเข้าไปเหมือนเดิมมันมีความเขาเรียกว่าไงดีมันมีความแบบว่าแน่นนะแต่เราต้องไขให้มันแน่นใช่เพจก็เอาอยู่ครับแล้วก็อันนี้สภาพตามนี้เลยโอเคทีนี้ทำอะไรต่อ เราก็เอาไอตัวแองเกิลเนี่ยที่ติดกับกล้องเรียบร้อยเนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็อันหนึ่งก็ใส่อันนี้ได้จ้ะผมมีความรู้สึกว่าผมใส่ผิดด้าน
มันไม่ใช่ใช่แล้วครับผมใส่ผิดด้านเองโอเคเอาใหม่เอาใหม่อะไรเนี่ยต้องมาทำให้ชมเสียเวลาดูความเบอะๆของผมเนี่ยคือเหตุผลที่ผมไปใส่อีกด้านนึงเพราะว่าเวลาจับกริปอะมันจะได้พอดีไงแต่เมื่อกี้ผมไปใส่ด้านที่มันเป็นกริปมันก็เลยไม่โอเคเท่าไหร่อย่างนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าผมใส่ผิดด้านไหนวันนี้มันน่าจะโอเคแล้วนะอุ้ยเกงตกโอเคคืออย่างถ้าแบบคล้องคอก็ต้องแบบใส่สองฝั่งนี้ไงได้คล้องคอพอดีนะแป๊บนึงนะครับผมปรับความยาวของสายก่อนให้มันสั้นๆเนี่ยสมมติอันเนี้ยคล้องคอเดี๋ยวผมลุกขึ้นดีกว่าโอเคก็จินตนาการเอาเองนะครับว่ากล้องมันอยู่ด้านนี้มันอยู่ด้านนี้โอเคก็ถ้าคล้องคอก็อยู่คอดีนะครับเนื่องจากว่าสายมันเป็นสายใหญ่ด้วยก็ช่วยน้ำหนักได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ส่วนตัวผมคงไม่คล้องคอครับผมจะคล้องด้านข้างแป๊บนึงนะผมติดสายผิดด้านก็เนี่ยแสดงว่าตอนแรกมันถูกอยู่แล้วครับไม่เป็นไรมาแก้กันสดๆเลยเขาบอกว่าตัว Anchor เนี่ยแข็งแรงมากนะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึงข้างละประมาณ45กิโลก็อยู่ประมาณนี้นะผมคงสั่งเป็นสลิงเลยเพราะมันสบายตัวดูทรงแล้วนะผมคงเปลี่ยนไปใส่มันตรงนี้แหละใช่เสียเวลามากเลยทำอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะว่าคือจริงๆอะผมไม่ได้ใส่ผิดนะผมแกล้งทำเป็นใส่ผิดเพื่อที่จะพิสูจน์ได้เห็นว่าตัวระบบ Anchor เนี่ยมันสามารถจัดการปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดคิโมชิปเองโอเคอันนี้คือห้อยแบบคงเคงเลยทีนี้ปรับรับสายกันดึงขึ้นมาคือผมมองว่าซิสเต็มเนี่ยน่าจะค่อนข้างที่จะเหมาะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือมันค่อนข้างที่จะสตรีมไลน์ไปกับบอดี้เรามากๆอย่างเวลาใส่สูทอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบอยู่ในสูทได้เวลาหยิบขึ้นมาสะดวกน่าจะสะดวกกว่าสมมติติดเล่มนะครับโอเคติดเล่มแล้วโอเคคล้องคอ
็ได้อยู่คล้องบ่าหมุนเอากริปแต่ว่ากริปเป็นไงบ้างซิลิโคนกริปเอาเรื่องเลยนะเอาอยู่เหมือนกันสรุปนะความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ใช้มาประมาณแป๊บหนึ่งก็ดีเป็นความรู้สึกแรกเริ่มที่ค่อนข้างจะดีมากๆน้ำหนักของสายเบาครับเบามากความรู้สึกมันแน่นระบบตัว Anchor ที่ติดอันเนี้ยรู้สึกแข็งแรงดีนะครับผมการใช้งานง่ายรวดเร็วนะครับการจับเก็บค่อนข้างจะเซฟพื้นที่ได้เยอะนะครับผมแล้วผมจะเหลือแต่กล้องบอดี้เปล่าๆนะครับโอเคแพงแค่ไหน 2,800 จ้าซื้อจากซูมแคเมร่าถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับผมส่วนอันนี้ผมซื้อที่ซูมแคเมร่าสาขาเมกะบางนานะครับขอบคุณมากครับแล้วครั้งหน้ามาเจอกันใหม่